ับมาในช่วงแอบสวยของนาเดียนะคะก็มีคนสวยๆมานั่งอยู่ต้องแอบสวยตลอดช่วงนี้นะจ๊ะต้องแอบสวยนะจ๊ะเอาขอต้อนรับไปดีกว่าค่ะแฮปปี้พอลล่าค่ะสวัสดีค่ะสาวสวยคนนี้แฮปปี้พอลล่าใครรู้จักเธอหรือว่าเอานะยากำลังดังเลยนะนี่พูดเลยกันเลยคนเดียวบนโลกใบนี้แฮปปี้พอลล่าแนะนำตัวนิดนึงจ้ะค่ะสวัสดีค่ะแฮปปี้พอลล่านะคะเป็นสาวสวยจากจังหวัดไหนคะเนี่ยตายเลยจังหวัดนครปฐมค่ะเมืองข้าวสารค่ะลูกสาวงามค่ะไอ้คำหวานนี่ใช้ได้กับเราด้วยนะใช้ได้กับเราลูกสาวงามข้าวสารขาวสาวสาวงามอยู่ไหนอยู่ในตัวเมืองเหรออยู่ไม่ตัวเมืองค่ะอยู่ชนบทออกไปอยู่อำเภออะไรคะบางเลนค่ะอยู่บางเลนอยู่บางอ๋อแสดงว่าเราชอบเล่นกับขี้เลนใช่ไหมใช่ชอบขี่ควายชอบขี่ควายสาวบางเลนน่ารักมากนี่เขาดังมากในโซเชียลในโซเชียลนางดังมากทีเดียวมีคนกดไลค์มีเป็นแสนแสนค่ะก็มีแฟนเพจติดตาม 540,000 คนเออทำไมติดตามเยอะขนาดนั้นเพราะอะไรตัวเป็นหลาดตัวนึงที่เกิดบนโลกใบนี้ค่ะใช่สิ่งมหัศจรรย์ที่คนอื่นแบบไม่เคยเห็นแล้วแบบอุ้ยไม่น่าตื่นเต้นมันมีอะไรน่าค้นหาน่าติดตามพี่ว่าเราน่ารักนะครั้งแรกเลยครั้งแรกครั้งแรกหนูเกิดมาจากแคมป์ฟ็อกก่อนหนูจะไปเต้นโชว์ในร้านเกมแบบโชว์หน้ากล้องอยู่ในร้านเกมในร้านเกมด้วยในร้านเกมด้วยใช่ค่ะก็เป็นจุดประกายของตัวเองแบบคนพบตัวเองอยู่ในนั้นว่าในแคมป์ฟ็อกใช่แล้วตัวเราที่ขึ้น Facebook เยอะแยะขนาดนี้อะไรเป็นจุดขายอะไรเป็นจุดขายถ้าโพสความมั่นใจการแต่งตัวของเราครับใช่เขาแต่งตัวจัดนะใช่ต้องไปดูในโซเชียลเนาะว่าเต้นนางอะไรนางมีความมั่นใจนางจะมีโพสท่าไหนโพสท่าสวยๆให้ดูสักท่าได้ไหมดูนี่การโพสของนางนะฮะนางเป็นคนเดียวจะบอกว่ายืนเลยยอดวิวของพอลล่าเยอะสุดเท่าไหร่อ่ะยอดวิวถ้าใน YouTube เยอะสุดจะเป็น 600,000 โอ้ยก็เธอเลยมียอดวิว 600,000 ใช่ก็เธอสวยค่ะคุณพี่โอเคเดี๋ยวเธอในสองไฟมึงสูงจังวะอุ้ยไม่จะถามว่านี่ก็เธอเลือกอาคารพาณิชย์สูงใหญ่อ่ะโพสสวยแตกหน้านางสะพรึงนะหน้านางสะพรึงหมายถึงสวยเหรอสวยอะไรนะสะพรึงหมายถึงสวยนี่สะพรึงสวยใช่ปะนี่ความสามารถนางเขาแบบพี่อ้ําอะไรเงี้ยหน้าเชิดเหมือนนางแบบเมืองนอกนะใช่ไหมนางมีความเซลไม่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 พอล่าอยากถามถามว่าทำไมถึงรู้ว่าความโดดเด่นของตัวเองเนี่ยแล้วทำไมถึงประสบความสำเร็จขนาดนี้กับการเป็นเซเลบเซเลบในโซเชียลเน็ตเวิร์กคือก็ตัวหนึ่งมาจากกำลังใจของคนไทยด้วยที่แบบให้กำลังใจเราแบบสู้ๆนะอย่าไปแคร์คนที่ว่าเราด่าเราใช่ก็เลยทำให้เราแบบมั่นใจจนหลุดโลกออกไปเลยอย่างเงี้ยใช่แล้วจริงๆเขาเป็นคนดังมากนะเป็นคนดังมากแล้วเรารู้ไหมว่าเราเนี่ยเป็นคนดังตอนนี้ก็ใช้ชีวิตแบบปกติทั่วไปไม่ได้แบบใช้ชีวิตแบบคือไปไหนคือผมก็จำเราได้ใช่ครับแล้วเราตลาดอะไรอย่างเงี้ยแต่แค่แบบต้องแต่งตัวไปแค่นั้นเอาไม่ไปต้องไม่ออกจากบ้านอ๋อต้องแต่งตัวเป็นคนแต่งตัวเก่งเก่งนั่นแต่คนอื่นจะบอกว่าผมแต่งตัวเก่งมากดังไปถึงไหนในต่างประเทศหรือว่าต่างประเทศครับที่ไหนบ้างก็มีจีนไต้หวันเวียดนามมาเลเซียสิงคโปร์มันจะเป็น5ประเทศดังๆหมดใช่นางขึ้นคือเราเห็นนางนานมากแล้วกับการโพสอย่างเงี้ยตอนแรกเราก็งงว่าเอ๊ะอีนี่มันทำอะไรเราไม่ได้สนใจนะแต่พอดูข้างล่างอุ้ยทำไมยอดวิวเยอะมากเลยยอดกดไลค์อย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นเป็นถามนิดนึงว่าพอล่าถามนิดนึงว่ามีความประทับใจกับแฟนคลับอย่างเงี้ยเขามาเจอเราครั้งแรกเราสิ่งอะไรบ้างเรามีตอนที่เราคุยกันพอล่าบอกว่าพวกหนูไม่รู้เลยว่าหนูเป็นคนดังใช่ครั้งแรกที่แบบไม่รู้ว่ามีคนเอาเราไปสร้างเป็นแฟนเพจว่า FC Happy พอลล่าแล้วก็มาเดินในกรุงเทพก็แบบทุกคนก็แบบน้องพอลล่าหรือเปล่าคะควักแขนแล้วก็อะไรยังไงงงมากซึ่งแบบตกใจมากตกใจมากแบบรู้จักได้ไงอะไรยังไงใช่ก็เลยแบบแล้วดังขนาดนี้ถามนิดนึงมีแฟนไหมเหมือนแม่พอลล่าแม่ไอ้ยะเหมือนแม่พอลล่ามากเลยมานั่งต้องเปลี่ยนท่านั่งใหม่มาหน่อยก็ได้ไหมเปลี่ยนท่านั่งใหม่เอาสวยๆมีแฟนมั้ยจ๊ะพอลล่ามีแฟนค่ะคุณแม่ทำไมถึงโสดทำไมถึงโสดดังขนาดนี้มันต้องมีผู้ชายใหม่ปองนะเหมือนพวกเราหวัดดอกไม้อะใครเลือกแล้วเบิร์ดเลือกไหมเบิร์ดเลือกไหมก็พอไม่เลือกเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ดังสักทีเลือกดีดังแล้วตอนนี้ถามนิดนึงในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยนอกจากมีแฮปปี้พอลล่าเนี่ยหลายคนต้องรู้จักเซ็กซี่แพนเค้กรู้จักไหมรู้จักเซ็กซี่แพนเค้กไหมเคยเห็นค่ะแต่ไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวเคยเห็นในเฟซเหมือนกันเป็นไงบ้างดูเขาแล้วเป็นไงก็เฉยๆอ่ะไม่ได้ยังไงไม่ได้อารมณ์อะไรค่ะมีประเด็นมาก่อนที่เราจะทราบกันเขาได้ข่าวว่าเราเกาเหลากันเหรอใช่
คือทุกคนจะจับมาชมกันว่า2คนนี้แบบไม่ถูกกันหรือเปล่าเวลาถ่ายรูปอะไรเงี้ยเราก็แบบโดยส่วนตัวแล้ว2คนอาจจะไม่มีอะไรเขาอาจจะไม่ได้กับเราไม่รู้จักกันไม่รู้จักกันใช่อาจจะไม่รู้จักเราเราไม่รู้จักเขาอย่างเงี้ยใช่คือแบบทุกคนก็จะแบบมองเป็นประเด็นกันไปเองอะไรเงี้ยเป็นสายงานเดียวกันเป็นเรื่องเดียวกันที่โพสต์ไม่บางคนอาจจะมองว่าเรียนแบบกันใช่เรียนแบบแต่ข่าวมาว่าหนูไปเรียนแบบเขานะใช่ซึ่งแบบหนูก็เคยได้ออกตามรายการก็บอกยืนยันแล้วว่าหนูทำมาก่อนแน่นอนหนูไม่ได้เรียนแบบเขาแน่นอนคลิปแรกโพสต์แรกของเราคืออะไรคะคลิปแรกครั้งแรกในชีวิตที่เล่นเฟซบุ๊กเราโพสคลิปลงไปคือตอนร้องเพลงใช้เป็นผู้หญิงคนหนึ่งแล้วทำท่าทางตอนไหนตอนแหล่ลองหน่อยมาสักท่อนหนึ่งอ่ะมีไหมมีก็แบบจะเป็นแบบมีท่าทางตอนไหนตอนแหล่ด้วยใช่ไหมแสดงท่าขี่โยมีด้วยฉันมีชีวิตจิตใจทำไมไม่เข้าใจกันบ้างมีทุกข์มีสุขผิดหวังไม่ต่างอะไรกับคนอื่นถึงฉันจะเป็นอย่างนี้ก็มีศักดิ์ศรีความเป็นคนฉันสู้ฉันทนดิ้นรนไม่ขอใครกินเอ้ยเสียงมันดีครั้งแรกในชีวิตเราเป็นเสียงดีมากขอบคุณค่ะเสียงนางมีพลังนะเราแล้วคลิปนี้กี่ไลค์กี่ครั้งแรกที่ลงคนอื่นก็แบบตกใจในเสียงเราคือแบบตกใจไม่ได้จากเสียงพอนะเฮ้ยทำไมเสียงแมนจังอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่ได้ลง YouTube หรือว่าอะไรลงใน Facebook เฉยๆอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ก็แบบข่าววงในเขาบอกว่าอยู่ที่บ้านแม่เขาเรียกว่าพอลล่าใช่ไหมเขาเรียกว่าคนที่บ้านในหมู่บ้านที่อยู่ที่นครปฐมจะเรียกว่าอีเท่งอีเท่งทำไมอ่ะก็เป็นชื่อเดิมของเราใช่อ๋อชื่อเท่งพอลล่าจะเรียกย่าเขาจะอีเท่งไอเท่งอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแล้วเป็นพอลล่าหรอพอลล่าก็จะแบบมาจากตอนนั้นดูหนังเรื่องนึงนั้นพี่สายคุณแม่ขอร้องเขาเรียกเป็นพอลล่าเขาก็แบบมาเรียกเราอย่างเงี้ยเราชอบทำท่าทางเขาเขาทำได้ไหมทำได้หรอลองนิดนึงลองนิดนึง5 4 3 2คุณแม่บอกว่าคุณแม่ไม่ให้มีแฟนเพราะคุณแม่ขอร้องวันนี้แม่ก็แบบเวลาเราไปเดินอย่างเงี้ยเดินตามทั่วไปเงี้ยเคยมีผู้ชายแซวปะบางทีผู้ชายเขาไม่ได้รู้จักเราในเน็ตเวิร์กเราแต่เราเห็นเราแบบสรีระอย่างเงี้ยรูปร่างหน้าตาเงี้ยเคยโดนแซวไหมมีแต่แบบจะออกไม่ได้ออกแนวแต่แบบปากหมาคือแบบไม่ได้แต่แบบน่ารักอะไรเงี้ยแบบไม่แต่น่ารักอ่ะหุ้ยแบบตัวอะไรมาเดินแถวนี้ช้างอะไรมาเดินแถวนี้ประมาณเงี้ยใช่กัดเลยแรงมากรู้สึกจากเดินเข้าไปเตะปากมากรอบตัวสูงไปแล้วเลยถ้าคนแถวบ้านรู้ไหมว่าเราเป็นคนดังรู้นางก็ชื่นชมแบบเวลาแบบออกรายการอะไรเงี้ยเขาจะแบบทุกคนในหมู่บ้านจะมาดูแบบดีใจที่แบบอุ้ยเด็กหมู่บ้านเราแบบทำได้ขนาดนี้อะไรเงี้ยใช่เป็นหน้าเป็นตานะทุกคนภูมิใจตอนนี้คนหมู่บ้านดูอยู่นะจะบอกว่าตอนนี้มีเด็กนครปฐม3คนนั่งอยู่นี่นะคะจงภูมิใจอ่ะแล้วตอนนี้คิดว่าตัวเองเป็นซุปตาร์หรือยังไม่เคยคิดว่าตัวเองเป็นซุปตาร์หรือว่าเซเลบอะไรนะคะก็แบบใช้ชีวิตเป็นคนปกติทั่วไปนะคะแค่มีคนรู้จักมากกว่าคนอื่นแค่นั้นทำให้เรารู้สึกว่าเรามั่นใจขึ้นไหมฮะสอนมั่นใจขึ้นมากค่ะในการที่เราจะแต่งตัวจะทำจะโพสอะไรทุกอย่างเรามั่นใจขึ้นมีคนมาบอกว่าพอลล่าเนี่ยดังแล้วหยิ่งจริงไหมคือเรื่องดังแล้วหยิ่งก็มีคนหลายคนพูดซึ่งแบบก็มีคนมาเล่าให้ฟังอย่างเงี้ยคือเวลาหนูไปไหนหนูจะแต่งตัวเต็มไม่ปากแดงก็ปากส้มปากชมพูอย่างเงี้ยแล้วหน้าก็จะแบบหน้าเชิดเชิดอย่างเงี้ยแบบทุกคนก็จะแบบอะไรอย่างเงี้ยใช่ซึ่งแบบถ้าเข้ามาแล้วเข้ามาสัมผัสกับตัวเรามาขอถ่ายรูปอะไรเงี้ยเราก็จะแบบโอเคค่ะได้คือแบบจะเฟรนลี่มากคือแบบอยากให้ทักทายไม่ได้แบบมองเราแค่ไหนเนาะใช่ให้เราเดินไปหาเขาคงเป็นไปไม่ได้เราไม่รู้จักเขาอย่างเงี้ยแล้วที่เราทำตัวให้ดังเนี่ยเรามีจุดประสงค์อะไรหรือเปล่าคือต้องบอกจริงๆว่าไม่มีจุดประสงค์แอบแฝงคือแบบจุดประสงค์จริงๆคืออยากให้ทุกคนที่ดูเราอ่ะมีความสุขชื่นชอบในตัวเราใช่ค่ะอยากเขาเห็นแบบในมุมที่แบบกระเทยไทยทำได้นะมันจะเป็นต้องแอปแอบแบบแอปสวยไปวันๆอะไรอย่างเงี้ยบ้าบอลหลุดโลกเฮฮาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรามีใครเป็นไอดอลหรือเปล่ามีแบบชมพู่อารยาอ๋อเหรอทำไมนางต้องมีดาวกว่าทำไมถึงชอบชอบการแต่งตัวของนางชอบมากนางคือไอดอลแล้วคิดว่าเรามีส่วนเหมือนเขาไหมมีอะไรใส่บิ๊กไอน่ารักนะพี่เบิร์ดใส่บิ๊กไอวันนี้ใส่มาไม่ได้ถามนิดนึงค่ะคลิปที่ตอนนี้ยอดวิวสูงสุดสำหรับแฮปปี้พอลล่าคือคลิปไหนคลิปคิโยมิที่เต้นแบบแอบเบลคิโยมิเหรอคิโยมินะเป็นยังไงอ่ะคิโยมิหนึ่งนะเอางี้เอางี้ทีมงานเตรียมเพลงทันไหมสำหรับคิโยมิเพลงไหมอ่ะคิโยมิอ่ะไม่มีเหรอฮะโอเคไม่เป็นไรไม่เก๋เลยได้ข่าวว่าบอกไปแล้วนะคะเต้นอกอ่ะได้ไหมเต้นอกแน่นอกอ่ะคือเคยเต้นแต่แบบไม่ได้เต้นท่าแบบพี่เขาเต้นท่าตัวเองเป็นตัวเองคิโยมิที่เป็นคิโยมิคิโยมิดีกว่าเลยทำให้ดูหน่อยสิฮะคิโยมิตอนที่เป็นยอดวิวตอนนั้นเท่าไหร่นะ6มันไม่มีดนตรีเอาแน่นอกไม่ได้อยากให้เต้นแน่นอกสักหน่อยในดีด้านของเราในดีด้านมาแล้วมันแน่น
เออเขาคล่องนะเขาตัวใหญ่เขาคล่องนะประมาณนี้แล้วเป็นแนวชอบเต้นแบบแนวแล้วเคยมีผู้ชายมาจีบมั้ยดังนั้นต้องมีคนมาจีบคือแบบมีไหมเขามาคุยแบบว่าเชิงชู้สาวมีค่ะแต่แบบสมมติที่เขาเข้ามาคุยใช่ป่ะแฟนคลับเวียดนามก็ตามไปด่าเขาอะไรเงี้ยเอาหรอคือแบบฉันชอบพลาดนะไม่มีสิทธิ์อะไรเงี้ยฟักมาเจอด่าแบบแม่เขาอะไรเงี้ยทุกคนเขาก็จะเล่าให้เราฟังเราก็แบบเราก็รู้สึกหน่อยที่แบบเขาต้องโดนด่าอะไรเงี้ยอย่างนี้เราก็มีแฟนไม่ได้หรอกเพราะแฟนคลับห่วงบางทีก็เป็นเรื่องนี้ด้วยแฟนคลับเก็บไว้กินเองหรือเปล่าเพราะเราดังมาแฟนคลับก็จะแบบเรามีแฟนเราแบบคนที่แบบต้องเทกับความแล้วถ้าแฟนคลับขอกินเราต้องก็ต้องดูแฟนคลับก่อนว่าเป็นยังไงเรื่องนะจ๊ะเรื่องนะจ๊ะแล้วเลยแล้วแฟนคลับจะกินเราต้องเตรียมน้ำร้อนหรือแอลกอฮอล์ต้องเตรียมอะไรที่มันแบบทำรูให้กว้างได้เพราะหนูซิงค่ะไหมเขาอยากยังซิงอยู่ว้าวซิงหรอที่บอกอยู่นะซิงอธิบายซิงทำไมถึงซิงทำไมถึงก็ไม่รู้ตั้งแต่เกิดมา17 ปีไม่เคยได้สัมผัสบ้างสัมผัสแบบมือนอกเบาๆแต่ไม่เคยแบบปากหรือว่าลิ้นตูดไม่เคยเลยอ่ะเข้าประเด็นหน่อยครับประเด็นหน่อยผู้ชายไม่เคยอะไรครับประเด็นหน่อยเธอไม่เคยสิงเธอไม่เคยสัมผัสเธอจะตอบประเด็นนี้ของฉันสักนิดได้ครับถ้าเจอผู้ชายนะหน้าเน่าแต่เป้าเลิศกับหน้าดีแต่เป้าเล็กจะเลือกแบบไหนหนูขอหน้าดีแต่เป้าเล็กดีกว่าทำไมอ่ะทำไมก็คนที่หน้าตาก่อนปลาเรื่องเป้าหนูสำหรับหนูไม่สำคัญอยู่แล้วคือหนูไม่ชอบดังไงอยู่แล้วนำคนดังๆก็ต้องขวบต้องอะไรถ้าแบบเอาเป้าเราจะไม่ใครเห็นป่ะทุกคนจะไม่เห็นนะถ้าหน้าเราทุกคนจะเห็นนะมีเหตุผลของนางใช่แล้วเพราะนางไม่ซีเรียสเรื่องกลัวของใหญ่ด้วยถามขนาดเนี้ยแล้วของเราเล็กไหมว้าก็เป็นผู้หญิงคือแบบเอาแบบทุกวันเนี้ยถ้าแบบไม่จำเป็นต้องลาก็แต่ไม่จับเลยว้าผู้หญิงเห็นไหมนางจะมีโอกาสแบ่งเพศแบ่งเพศแล้วเออทำแบ่งเพศแบ่งคืออยากแปลงอยากเอาส่วนล่างออกอะไรแบบใช่แบบเอาส่วนล่างออกเวลาแต่งตัวอะไรเงี้ยมันปิดขัดอะไรเวลาแต่งตัวจะนั่งแต่อะไรต้องแบบอยู่อย่างเงี้ยต้องแบบต้องทำให้เราเรียบร้อยขึ้นใช่ต้องแบบถ้าแบบไม่มีแล้วก็แบบแหกเลยก็จะนั่งแบบตาสบายอย่างเงี้ยเดี๋ยวพี่ขอทุนให้ยังไม่ได้แหกตาสบายนางจะบอกว่านางจะมีถ้านางแปลงเพศนางจะนั่งแหกแล้วก็นางถ้านางอยากแปลงเดี๋ยวแม่ขอทุนให้เป็นทุนผ่าตัดแปลงเพศเอื้ออาทรของของคุณหญิงแพทย์หญิงพรทิพย์ไม่ได้จอดรูไป2นิ้วหนูก็ไม่เอาครับตอนนี้ยังอยู่กับแฮปปี้พอลล่านะคะเดี๋ยวเราต้องกลับให้เขากลับมาตอบมาเคลียร์ปัญหาของเราต่อนะฮะตอนนี้เราต้องไปผู้พบกับผู้สับสนหลักของเราก่อนสำหรับ CK Cream นะคุณผู้ชมขาวันนี้ค่ะเรามีผลิตภัณฑ์ดีๆภายใต้แบรนด์ CK Cream นะคะบอกผู้ชมเพราะว่าในเรื่องของความขาวในเรื่องของความสะดวกแล้วก็ในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยต้องยกให้กับผลิตภัณฑ์นี้ตอนนี้นะคะมีคนใช้มากมายทีเดียวไม่ว่าจะเป็นสาวประเภท2เกย์กับเทยตุ๊ดที่รู้จักสำหรับ CK Cream วันนี้เรามีผลิตภัณฑ์ดีๆมาเสนอนะฮะบอกคุณเลยว่าตรงนี้นะฮะนี่ดิฉันหยิบมาก่อนนี่คือไวท์บอดี้โลชั่นหน้าที่ของเขาค่ะความพิเศษของเขาคือในเรื่องของความขาวขาวยังไงใครที่กำลังคิดว่าจะไปฉีดกูต้าใครที่ว่ากำลังจะไปลอกผิวใครที่คิดว่ากำลังจะไปทำให้ตัวเองขาวขึ้นหยุดซะเดี๋ยวนี้เพราะว่านั่นคือสิ่งที่คุณคิดผิดและทำให้คุณเป็นอันตรายกับชีวิตวันนี้นะฮะเรามีเทคโนโลยีนะฮะตรงนี้นาโนเทคโนโลยีที่เป็นในเรื่องของความขาวนะคะเขาบอกว่าอันนี้นะฮะนอกจากกูต้าไทโอนที่มากกว่านะฮะ100% ใช่แล้วในนี้มีกูต้าไฮโอน 100% นะคะมีวิตามิน C วิตามิน E วิตามิน A นะคะแล้วก็มีน้ำแร่ธรรมชาติผสมอยู่ด้วยพี่เบิร์ตใช่แล้วที่สำคัญนะตัวนี้นะป้องกันแดดได้ด้วยนี่แหละค่ะสิ่งที่สำคัญเลยนะฮะสามารถใช้ทาได้ระหว่างวันและป้องกันแดดเราบอกคุณผู้ชมเลยค่ะเดี๋ยวนี้นะฮะรังสี UA ทั้งหลายที่เขามาปกมาก่อกวนผิวเราเนี่ยเดี๋ยวนี้นะไม่ใช่เฉพาะผิวหน้าผิวกายต้องปกป้องจากขาวได้จากกระจ่างใสได้คุณต้องรู้จักเลือกผลิตภัณฑ์ดีอย่างไวท์บอดี้โลชั่นที่มีชื่อว่ากูต้าภายใต้แบรนด์ของ CK Cream นะคะวันนี้ก็เรามีผลิตภัณฑ์ที่ย้ำกันทุกอาทิตย์ย้ำกันตลอดเลยนะคะแต่ใครที่โทรไปตอนนี้แล้วบอกว่าผลิตภัณฑ์หมดต้องขออภัยจริงๆให้ลงสายให้ลงชื่อไว้ก่อนเพราะตอนนี้น่าจะมาแล้วสำหรับวันนี้สำหรับไวท์บอดี้โลชั่นรีบๆโทรไปนะคะ02-274-4566นะคะแต่ตอนนี้เราจะให้สาวสวยคนนี้ผู้ใช้จริงมาย้ำและการันตีสำหรับในเรื่องของโปรโมชั่นค่ะนาเดียค่ะใช่แล้วค่ะโปรโมชั่นวันนี้ก็ยังแรงกระสุนเหมือนเดิมนะคะที่เวิร์ดขา1ขวดนะคะราคาปกติอยู่ที่1290 บาทนะคะแต่วันนี้ลดเหลือเพียง990 บาทเท่านั้นค่ะแต่ถ้า
ใครซื้อ2ขวดพี่เบิร์ตจะพิเศษกว่านั้นนะคะจากราคาปกตินะคะอยู่ที่ 2,600 บาทค่ะลดพิเศษเหลือเพียง 1,500 บาททวนค่ะเย้นะคะมินิคอร์เรารับสายอยู่ค่ะ02-274-4566นะคะวันนี้ก็บอกว่าใช่แล้วค่ะโทรไปเลยนะคะตรงนี้นะคะเดี๋ยวต้องดูเวลาว่าเราจะได้พักเบรกไหมแต่ถ้าไม่พักเบรกเดี๋ยวเรากลับมาที่พอลล่าเหมือนเดิมพอลล่าจ๋าถามนิดนึงเกาเหลาขนาดนี้มีคนเข้ามาด่าพอลล่าไหมมีมีแฟนคลับเขาแฟนคลับเขาเข้ามาด่ามากมายหลายแล้วเป็นไงบ้างฮะเราตอบนะตอบคือซึ่งหนูเป็นคนที่แบบโดนด่าว่าปากหมาใช่ไหมซึ่งคำนี้ก็แบบเงือบเงือบไปทีนึงแล้วแบบยังไงทำไมคิดดูแบบจะให้แบบนางเอกไม่ตอบโต้ใส่ๆอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ตัวหนูอยู่แล้วอ่ะซึ่งแบบเราปากหมาจริงหนูเป็นคนปากหมาเราปกป้องตัวเองว่าใช่ถ้าแบบไม่มีพวกสันดานหมามันแบบมายุ่งกับเรามาไก่เกี่ยมแบบมาตะกิดต่อมเราอย่างเงี้ยตรงมากใช่เราก็ต้องแบบปากหมากลับไปแบบซึ่งถ้าคนแน่จริงอ่ะเจอเราเดินเข้ามาด่าเลยอย่างเงี้ยมันตกตรงนั้นเลยเราอยากรู้อยากแบบนั่งเล่นคีย์บอร์ดป้าเขาไม่ถูกก็เป็นอย่างนี้บ้านเดียวกันนี่นะไม่ถูกว่าไม่ถูกว่าทำไมถึงต้องมาด่าเราเนาะเพราะว่าเราก็ไม่ได้ทำสร้างความเดือดร้อนใช่ไหมเราไม่ได้แบบขี้รถหัวเขาหรือเปล่าใช่นางเปรี้ยวตรงนี้นางสามนางจัดตรงนี้ไงแล้วช่วงนี้งานโชว์ตัวเยอะไหมงานแต่เป็นรายการค่ะคุณแม่เป็นรายการรายการส่วนใหญ่จับเราไปเคลียร์เรื่องอะไรฮะก็เรื่องเนี้ยเรื่องเกาเหลาอยากรู้เรื่องเกาเหลาอยากรู้อยากรู้ว่าความเป็นมาของเราใช่เออแล้วถ้าวันหนึ่งต้องร่วมงานด้วยกันถ้าสมมติพี่พจน์อานนท์สมมติว่าตอนเนี้ยในเรื่องของเกาเหลาเนี่ยฉันเชื่อว่าตอนเนี้ยพี่พจน์อานนท์เนี่ยกำลังจะทำงานอะไรขึ้นมาสักอย่างและพี่พจน์เขาชอบอะไรเขาชอบอะไรอย่างนี้เขาชอบอะไรอย่างนี้พี่พจน์เขาจะเอาเราไปร่วมงานกับคุณแพนเค้กเนี่ยได้ไหมในส่วนเรื่องงานว่าไม่มีปัญหาอยู่แล้วซึ่งถ้าไปต่างคนต่างทำงานคงไม่รู้จักกันหรือเปล่ารู้จักกันนะตรงนั้นเลยแล้วถ้าเจอแพนเค้กอยากคุยเข้ามาคือถ้าไม่มีธุระก็เขามันก็ไม่ได้คุยป่ะเคยเข้าไปกดไลค์อะไรให้เขามาไม่เคยมีในใจไม่มีอะไรก็แบบไม่หรือว่าแฟนคลับเขาสร้างปมให้เราในใจว่าแบบเขามาด่าเราอะไรไม่คือเราไม่คิดอยู่แล้วเขาจะมาด่าเราไม่คิดอยู่แล้วซึ่งบางทีเขาอาจจะรู้จักเราด้วยซ้ำก็ได้เมื่อกี้บอกเขาเต้นเพลงเลยนะคิโยมิคิโยมิตอนนี้ได้เพลงแล้วพร้อมเพลงเลยอ่ะคิโยมิคิโยมิที่ทำให้เธอเป็นแฮปปี้พอลล่าแล้วมีแฟนคลับมากกว่าล้านคนยอดวิวนางสูงที่สุดนะเพลงนี้นะ600,000แล้วคนรักเธอเยอะมากมาแล้วค่ะเอาใหม่ได้ไหมเอาใหม่ต้องยืนกล้องจับเลยนะฮะคิโยมิจากแฮปปี้พอลล่าถ้าพร้อมแล้วเชิญพบกับสาวเพศ2ผู้ดังในโซเชียลค่ะเลือกเพลงนี้มันเข้ากับหน้าเธอมากเลยนะมันความน่ารักความใสๆคิโยมิคิโยมิอ่ะนี่เดี๋ยวเพลงอะไรนะเมื่อกี้เนี้ยเพลงอะไรนะเลมเช็คคิโยมิไม่ใช่คิโยมิมีฮาเลมเช็คด้วยนะมีฮาเลมเช็คไหวไหมฮาเลมเช็คมันจะเป็นท่ารุนแรงโอ้อย่าได้แคร์เพราะว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยคือคนที่รักดูเราเออโอเคได้ๆๆอ่ะฮาเลมเช็คฮาเลมเช็คเอามีคลิปเหรอฮะมีคลิปหรืออะไรใช้คลิปใช่ไหมใช้คลิปหรือว่าเปิดคลิปใช่ไหมโอเคใช้คลิปนั่นไหนล่ะนี่อ่ะคืออันนี้ก็เป็นเจ๊พอล่าอยู่หรือเปล่าเจ๊ค่ะที่ถ่ายให้ด้วยหัวยาวอะไรก็ผมเข้าเลยดูพัฒนาเลยจะเต้นตามที่เต้นตามโอเคเราเช็ค
จากแฮปปี้พอลล่าเจที่แบบถ่ายคลิปให้เราถ่ายรูปให้เราเออน่ารักมากนี่นี่ก็ยอดวิวสูงไหมฮะสูงครับ400,000400,000โอ้ทำไมถึงเจอขนาดนี้เนี่ยฉันงงเลยมากสุดยอดมันไม่ได้แปลกขนาดมันคือขายความน่ารักขายความน่ารักมันก็ต้องทุกวันนี้สังคมเรามันเครียดไงพอเจออย่างนี้ไปมันคลายเครียดนะใช่เออเขาน่ารักอ่ะเข้าใจทำอ่ะฝากผลงานนิดนึงพอลล่าก็ฝากผลงานติดตามรายการด้วยนะคะก็จะมีรายการแบบออกช่องฟรีทีวีบ้างช่องเคเบิลบ้างก็จะมีแบบผลงานตาม Facebook อะไรอย่างนี้ถ่ายรูปคลิปวิดีโอของเรานะคะหรือแบบในอนาคตอาจจะมีภาพยนตร์หรือละครอะไรก็ฝากไว้ด้วยนะคะหรือว่าผู้ใหญ่ใจดีคนไหนก็กำลังเล็งเห็นอยู่นะอยากได้สาวที่สองอยากให้เธอไปโชว์ตัวนะฮะก็สามารถพบกับแฮปปี้พอลล่าได้นะฮะมีเบอร์โทรไหมมีเบอร์โทรไหมเบอร์โทรเดี๋ยวเธออยู่กับเราเขายังอยู่กับเราอยู่กับเราพอแฮปปี้พอลล่าอยู่กับเราเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเราจะเปิดรับสายโฟนอินให้คุยกันสดๆกับแฮปปี้พอลล่าดีไหมคะ02ค่ะ312-0425ถึง26นะฮะใครที่เป็นแฟนคลับสำหรับแฮปปี้พอลล่าต้องโทรมาสำหรับช่วงหน้าเดี๋ยวช่วงนี้นะฮะต้องขอบคุณด้วยสำหรับชาแนลครีมและ CK ครีมใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปกับแฮปปี้พอลล่ากับท่าเลือดของเธอนะฮะกับการปิดเบรกตรงนี้กับในช่วงแอบสวยเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้านะฮะแอบ2และเปิดรับสายโฟนอินไปค่ะกลัวที่ไหนเกรงใจรับหน้าในใครว่า